สวัสดีครับทุกคนกับผมเบรคครับวันนี้เราจะมาแนะนำเด็กนะครับของนิโคมิโนรุนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็วันนี้เราจะเอาเด็กนะครับจาก Twitter นะครับคุณHowling Mind นะครับเขาแชร์เด็กที่เขาไปไต่ Conquest นะครับแล้วก็ได้ตัวรุ้งมานะครับแล้วก็ได้มาหลายใบด้วยนะครับอันนี้เขาก็มีตัวภาพคอนเฟิร์มอยู่2ภาพสัมภาษณ์ได้นะครับก็เขาจะแชร์เด็กมานะครับเป็นเด็ก Bounce เนาะที่ใช้นิโคมิโนรุเข้ามาเป็นส่วนในการเต็มวินคอนดิชันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่านิโคนิโนรุเนี่ยเราใส่มาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เด็กนี้นะครับมีวินคอนดิชันเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีเกมเพลย์ให้ดูสักประมาณ 2-3 เกมครับเป็นเกมเพลย์ในการเล่นคอนเควสตัวทองนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเล่นกันให้ดูนะครับว่าการ์ดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใช้ง่ายใช้ยากขนาดไหนแล้วเราจะมีมาให้สรุปในตอนท้ายนะครับว่าจะจัดไว้ในเทียร์ที่เท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับจากการที่เราจัดเทียร์ไปในคลิปล่าสุดคลิปที่แล้วนะครับส่วนคนที่จะเติมเกมมาเวสแนปนะครับเพื่อให้ได้สกินสวยๆหรือว่าได้การ์ดเทพๆนะมาใส่เด็กใหม่ของคุณก็สามารถเติมได้ในราคาถูกขึ้นถึง 20% นะครับกับเค้าเพย์เลยนะครับก็ราคาก็จะเป็นอย่างที่เห็นได้ในภาพนี้เลยแล้วก็ผมฝากนิดนึงนะครับใครเติมกับเค้าเพย์นะก็ช่วยใส่ชื่อสตรีมเมอร์เป็นเด็ก X Gaming ให้ผมหน่อยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับก็ฝากทุกคนครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ช่องเราโตขึ้นไปอีกนิดนึงจะ 6,000 ซับสไครเบอร์นะแล้วก็เพื่อไม่การเสียเวลาเราไปชมคลิปกันเลยครับโอเคเรามาดูรายละเอียดเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็ก Bounce นะครับแต่ว่าเราจะมีตัวใหญ่ไว้ด้วยนะครับอย่าง Iron Man อเมริกาชาเวสเนาะเพราะว่าเราต้องการตัวพี่โมเบียสนะครับที่ตอนนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะพอสมควรอยู่ดีนะพี่โมเบียสคนนี้นะครับที่จะทำให้ราคาเราลดลงไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราใช้คอมโพบีสเนี่ยจะโดนขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีตัวใหญ่ๆมาเคาน์เตอร์นิดหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นก็จะเป็นเหมือนเด็กบาวส์ธรรมดาเลยแล้วก็มีนิโคมิโนรุนะครับมาใช้ประโยชน์ได้พอสมควรโดยเฉพาะเดมอนนะครับเนี่ยเอามาคอมโบนะครับกับตัวมิสเตอริโอได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีอันที่สามารถบอกว่าทำลายการ์ดเราแล้วทำให้เราได้จั่ว2ใบอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีมูฟไปในโลเคชันที่อาจจะเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้หาโอกาสได้ใช้เท่าไหร่แต่มันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นบวก2 power ก็ใช้ง่ายนะครับแต่อาจจะไม่ได้โหดมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ที่ว่าเอาไว้เปลี่ยนโลเคชันนะครับอันนี้ก็จะเซอร์ไพรส์ได้พอสมควรเลยถ้าในใช้ในเทิร์นสุดท้ายอะไรงี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถ copy card ได้บางทีแล้วก็สามารถ copy combo hit monkey เนาะเราลง hit monkey มี stereo turn 5 turn สุดท้ายเราลงเป็นการ์ดเล็กๆแล้วก็ลง hit monkey อีกตัวก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับไอตัว combo ของนิโคเนี่ยผมว่าเราเอามาใช้ในเด็ก bounce เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะดีนะครับเด็กอื่นอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะแล้วเราต้องรอเอฟเฟคให้มันหมุนนิดนึงนะครับมีความ RNG ไอเอฟเฟคดับเบิลการ์ดพี่นิโคเนี่ยอาจจะเป็นต้องเป็นเด็กชูรี่ที่ใส่ฮักบัสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็จะไม่ใช่เด็กนี้เนาะเด็กนี้จะเล่นวินเลดสูงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ใช้นิโคมิโนรุด้วยวินคอลเลคชันเราก็จะมีคอมโบโหนะมีแองเจล่าบิชอปที่ตั้งบอร์ดตอนแรกได้มีบาสเทิร์นแรกนี่จะดีมากนะครับทำให้มือเราเนี่ยบัฟขึ้นเยอะมากๆแล้วถ้าโดนไอรอนแมนนี่ก็จะทำให้เป็นวินคอลเลคชันที่เราสามารถเสริมเล่นดึงได้แข็งแกร่งมากๆด้วยนะครับแล้วก็เทิร์น5เนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับว่าอีกฝั่งเขาจะมีตัวมอร์เบียสหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราอาจจะต้องลงคอมโบเป็นมิสเตอริโอฮิตมังกี้ไปเลยเทิร์นสุดท้ายเราปิดด้วยไอรอนแมนเนาะแต่ถ้าเขาไม่มีนะครับแล้วก็อาจจะใช้คอมโบความฝันอันสุดท้ายเราเก็บมิสเตอริโอฮิตมังกี้คิตตี้พรายหรือว่าแล้วก็อาจจะมีตัวเดมอนที่เราบาวส์จากตัวบีสเก็บไว้ในมือเยอะนะครับแล้วลงทีเดียวฮิตมังกี้เราตัวเบ้งๆเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถบาวส์เทิร์นที่5นะครับเพื่อทำให้เราเปิดทีหลังไม่โดนฉางสีไม่โดนอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันคอนดิชันคร่าวๆของเราแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆนะครับก่อนจะส่งทุกคนไปดูเกมเพลย์นะครับผมก็ฝากทุกคนครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยโอเคเรามาดูเกมแรกนะครับอันนี้เราก็ได้คิตตี้พลายนิโคจังจาร่าเป็นมือสวยเหมือนกันนะนิโคได้เอฟเฟคมูฟไปด้านขวานะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับเราอาจจะแช่ไว้ก่อนเนาะอันนี้ผมลืมลงคิตตี้พลายนะครับมือลั่นไปนิดนึง
มันตื่นเต้นกับนิโคแล้วก็โซโควียทิ้งเอลซ่าอะไรเฉยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโคตรเซ็งนะตอนแรกคิดว่าดวงดีนะเริ่มไม่ดีละเริ่มแปลกๆนะครับเราก็ลงแองเจล่าไปก่อนนะครับอีกฝั่งเขาก็มีเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้มาดูนะครับว่านิโคจะเปลี่ยนเป็นอะไรนิโคเปลี่ยนเป็นเดมอนนะครับอันนี้เราสามารถคอมโบมิสเทริโอได้แต่ว่าความเศร้าคือเลกาตี้บิดด้านซ้ายนะครับไอตัวมิสเทริโอตัวที่เปลี่ยนเป็นเดมอนมันจะเป็นด้านซ้ายนะเราก็เลยคอมโบไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยลงเป็นคิติพายนะครับแล้วก็ลงนิโคตามหลังไปรอดูได้ว่าครั้งหน้าจะอาเทอร์นาจั่วได้อะไรแต่ว่าสไปเดอร์แมนเราฮิวกิติพายเราไปฆ่าตัวตายซะละโอเคเราได้บาสมาพอดีนะครับอันนี้จังหวะเหมาะเหม็งเลยแล้วเราก็ลงบีสได้ด้วยเอาทุกอย่างขึ้นมือนะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นเดมอนนะแล้วเราก็ยกขึ้นมืออันนี้คอมโบดีมากนะครับได้นิโคได้เดมอนขึ้นมือนะครับราคาฟรีด้วยถ้าได้ฮิตมังกี้มานี่เพอร์เฟกต์เลยนะแล้วก็มาดูนะครับอันนี้ได้เอฟเฟกต์เปลี่ยนโลเคชันนะครับก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เราได้คอมโบฮิตมังกี้ดีมากครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมี MMM หรือเปล่านะครับหรือว่า Morbius นะครับผมก็เลยเล่นงี้แล้วกันครับถ้าเราโดน Morbius กับ Wave นะครับเราอาจจะงานเข้าได้นะหรือโดน Morbius เฉยๆก็งานเข้าแล้วผมก็เลยลงงี้แต่ว่าเขาไม่มีนะครับเสียดายเลยอ่ะเราก็เลยปิดแบบเดิมนะครับที่คิดไว้ก็คือลงเป็น Mysterio นะครับกับฮิตมังกี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเขาจะลงอะไรที่แดงเจอรูมหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเขามีด็อกเตอร์ดูมนะครับเคาน์เตอร์แดงเจอรูมได้ดีนะครับเราต้องลุ้นที่แต้มต่างครับแต่ว่าเรามีคิดมังกี้นะครับจะโดนแดงเจอรูมไหมไม่โดนครับถ้าไม่โดนอย่างนี้แต้มต่างเราน่าชนะนะเพราะคิดมังกี้เราตัวใหญ่นะครับ8แต้มก็เอาชนะมาได้แบบลุ้นนะพอสมควรหน้านี้แดงเจอรูมนะครับโอเคมาดูเกมต่อไปนะครับที่เห็นเลื่อนรถนะครับไม่ใช่อะไรนะครับโดนอตินะครับเตะยอดหน้าไปกำลังปั๊มพาวเวอร์แบบบิ๊กเบิ้มเลยครับเซ็งเลยอ่ะแต่เราไม่ยอมแพ้ครับเราจะไปกันต่อนะนี่ก็ลงคิตตี้พายไปเปิดนะครับแล้วก็ลงแองเจล่านะครับตามสเต็ปของเราดูแอสการ์ดนะครับว่าเราจะสามารถช่วงชิงได้หรือเปล่าเขาลงเอลซ่ามาแล้วแต่เราก็มีเอลซ่าเหมือนกันนะครับลงเป็นมัวไอแลนด์ก็น่าลงไปแช่นะครับแต่ผมอยากได้จั่วมากกว่าเนาะอันนี้นิโคลังได้เอฟเฟกต์ที่เราไม่ได้ต้องการเท่าไหร่นะครับก็เลยลงเป็นเอลซ่าคิตตี้พายไปแล้วก็โชคดีนะอันนี้เราไม่โดนอะไรนะครับคอสโมดักถูกแต่ว่าเราไม่ได้ลงการ์ดที่ใช้เอฟเฟกต์เปิดตัวนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับนิโคเป็นเลื่อนไปด้านขวาแหมดีเราไม่ค่อยได้ใช้นะนี่ผมก็ลงด้านซ้ายอัดไปเลยนะครับเผื่อเราจะได้จั่ว2ใบฟรีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพลังนิโคนะครับแล้วก็ลงชึบเข้าไปนะครับแล้วมาดูนะครับว่าเขาจะมีอะไรใหญ่กว่าเราหรือเปล่าสไปเดอร์แมนเฮ้ยจะลากอะไรอ๋อลากไม่ได้ลืมไปมี มีคอสโมอยู่นะครับแหมตกใจหมดโอเคเราก็ได้จั่วมานะครับ2ใบทำให้เรามีเพลย์ที่เฟกซิเบิลมากนะครับอันนี้เราจะลงนิโคcopy card ใบต่อไปถ้าเรามี hit monkey อาจจะดีนะแต่ว่าเราไม่มีนะครับอันนี้เราก็เลยลงเป็น bishop bass แล้วก็ kitty pride นะครับ bass จะทำให้ iron man เราโกงมาสมควรนะครับแล้วเขาก็ลง legion ครับไปปิดเลนตัวด้านซ้ายอันนี้แปลกๆนิดหนึ่งนะเป็นเพลย์ที่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาคิดว่าสภาแต่เขาลงสไปเดอร์แมนแล้วเขาลากตัวเราเข้าฟิตทาวเวอร์ไม่ได้นี่ผมก็เลยลงเป็นนิโคนะครับที่ตอนนี้มีพลังเสกเป็นเดมอนนะครับพอดีเลยนะคอมโบมิสเทริโอสวยๆนะครับแล้วเราก็ลงคิตตี้พลายไปปิดซ้ายแล้วเขาลงเป็นฉางฉีเอ๊ะ เขาลืมไปหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเราเปิดทีหลังนะครับอันนี้นะครับเราก็เลยไม่โดนอะไรนะครับเราพาวเวอร์เขาน้อยมากเทิร์นสุดท้ายนะครับเราลงมาพาวเวอร์ทะลุหลอดนะครับนี่เขาเป็นเด็กแก้ทางนิดหนึ่งนะครับก็เลยเนาะมีข้อเสียตรงที่เขาอาจจะไม่ได้ตัวพาวเวอร์พุชเนื่องจากการ์ดเป็นการ์ดแก้ทางไว้ซะเยอะนะครับ
เรายังมีหวังมีลุ้นนะครับอันนี้แล้วก็ไปกันต่อที่เกมต่อไปนะครับเขียนมาดูเกมนี้นะครับมือก็ไม่แย่เหมือนเดิมนะครับเด็กบาวส์นี่ส่วนใหญ่มือมันมักจะลงได้ง่ายๆแต่ถ้าเรามีตัวอย่างคิดที่พายเริ่มมาอย่างเขานะครับ ก็จะดีที่สุดครับมีเนเชอร์ไลซ์แลบนะครับโอ้โหเราไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปทิ้งไว้เลยนะครับเราจะเอานิโคเปลี่ยนโลเคชันนะครับได้แต่ผมว่ายังไม่ได้อยากใช้เท่าไหร่เนาะแล้วก็เรามีเจฟเพื่อเข้าห้องแลบได้อยู่แล้วนะผมก็เลยลงเป็นแองเจล่าด้านซ้ายไปเลยแล้วกันเรามีเอลซ่าเนาะถ้าเราเอาเอลซ่าเข้ากลางเนี่ยเราจะอาจจะไม่ได้อุดเลนอื่นหรืออุดเลนอื่นยากขึ้นทำให้เราอาจจะชนะหรือว่าเอาได้ยากนะครับแล้วตานี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากนิโคได้นะครับนิโคเรามีเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดแล้วทำให้เราจั่ว2ใบแล้วลงคอมโบมิสเตอริโอได้เลยเนาะเราไม่ได้จั่วลิงนะครับผมเลยคิดว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากมิสเตอริโอล่างแยกนะครับในการจั่วการ์ดได้เอาละเขาฮิวเอ็งเจล่าเราไปนะครับแต่ว่าโอเคนะเราไม่ได้เดือดร้อนครับอันนี้เอ็งเจล่าเราก็ได้บัฟอยู่ดีแล้วเราก็ได้จั่วนะครับฟลุ๊กมาเป็นไอรอนแมนกับบาสนะครับโอเคคราวนี้เราก็สามารถลงเป็นเอลซ่าคิตตี้พลายบาสได้นะครับแล้วก็เราต้องคิดนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะลงคิตตี้พลายดีไหมแต่ผมว่าน่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราลงคิตตี้พลายขวาไปเนี่ยมันจะได้ใช่ไหมเราลงคิตตี้พลายไปเราจะได้บัฟจากตัวเอลซ่าด้วยนะครับแล้วก็ได้บวก2ให้กับแองเจล่าอยู่แล้วแล้วก็บัฟจากการเล่นขึ้นมือยังไงก็ดีกว่าไม่ลงนะครับแล้วเขาก็มีซิลนะครับแต่ว่าซิลเขาโดนกระโดดไปแต่ว่าเราลงอีกรอบเนาะมันก็จะกระโดดกลับมาด้านซ้ายโอเคเหมือนเดิมนะอันนี้พาวเวอร์เราก็เยอะนะครับวินคอนดิชั่นเราคือเราต้องไม่โดนฉางสีแค่นั้นนะครับเราสามารถลงซ้ายได้ด้วยไอรอนแมนแล้วเดี๋ยวเราเอาเจฟไปเติมแต่ว่าเราซิลเขาจะกระโดดไปกระโดดมานะผมว่าเราลงให้มันเฟกซิเบิลในการกระจายพาวเวอร์ได้จะดีกว่าเนาะงั้นขอเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับลงเป็นบิชอปกับเจฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าซิลมันจะกระโดดไปลงเอ่ยที่ไหนนะแล้วก็เป็นคริตติพลายนะครับซิลกระโดดไปขวาโอเคซิลลงเอ่ยที่ด้านขวานะครับอันนี้เดี๋ยวคริตติพลายเด้งขึ้นมือเราจะกระตุกตัวที่ด้านซ้ายเยอะหน่อยแต่ว่าเราโยกเจฟได้ถ้าเราโยกเจฟออกเราจะมีแค่5เราจะแพ้ซ้ายแต่ถ้าเราลง2การเราจะเสมอได้นะครับอันนี้ถ้าเพลเราจะเฟกซิเบิลเนาะแล้วเราก็ลงเป็น2การ์ดได้เราลงเป็นไอรอนแมนกับคริตติพลายได้นะครับผมว่าเราลงคิตตี้พายขวาเพื่อให้ได้บัฟจากเอลซ่านะครับแล้วก็ลงเจฟตรงกลางทำให้เรามีพาวเวอร์12ตรงกลางเอ้ยไม่ใช่สิเป็น18เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระจายพาวเวอร์ที่ดีมากนะซิลเขากระโดดไปไหนแล้วก็ชนะได้นะครับเขากระโดดมากลางเราลงไอรอนแมนแปะเขากระโดดอีกรอบนะครับนี่เขาลงฉางฉีใบเดียวนะครับเป็นพาวเวอร์พุชที่เบามากนะครับสำหรับเด็กแก้ทางคือได้แก้ทางเนี่ยเขาได้8คิวก็จริงนะแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยเขาชนะครั้งต่อไปเริ่มยากแล้วพอผมรู้นะครับก็อันนี้เราก็เลยพลิกชนะมาได้อีกทีนะครับโอ้แต่ถ้าอันนี้ซิลเขาดวงดีกระโดดเข้ากลางแล้วกลับมาขวานี่เขายังชนะเราได้เนาะอ๋อแต่ว่าแต่แต้มต่างเราชนะอยู่ดีใช่เพราะมันเสมอทรายเนาะถ้าซิลกระโดดไปไหนแล้วก็ชนะอยู่ดีนะครับแล้วก็เอาเขาดาวนะครับ เกิดอะไรขึ้นหมดเวลาพักหรือเปล่าหมดเวลาพักเบรกต้องไปทำงานหรือเปล่า นี่นะครับเหตุผลที่ว่าเราไม่ควรยอมแพ้คอนเควสเร็วเกินไปนะครับต่อให้เราจะเหลือเลือด1นะครับถ้ามันเป็นตั๋วที่ไม่ได้สำคัญนะผมว่าเรายอมได้แต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นตั๋วแบบว่าตั๋วทองนะครับที่ผมเอามาใช้เนี่ย เราก็เล่นให้เต็มที่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีเรางานเข้าอีกฝั่งเรางานเข้านะครับเขาต้องไปทำงานแล้วอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ชนะมาได้แบบนี้นะครับโอ้ก็จริงๆแล้วก็คุณพลูโตนะครับ
โอ้โหไม่แน่เหมือนกันนะว่าถ้าเราเล่นเต็มเกมเราจะชนะหรือเปล่าก็อ่ะเป็นรีวิวนะครับของนิโคมิโนรุนะครับที่ผมเคยให้ Tier S ไว้เนาะในคลิปที่แล้วนะแต่ผมคิดว่าพอมาใช้จริงนี่มันแอบยากนะแต่ว่า Deck Bounce เนี่ยจะเห็นว่ามีเอฟเฟคที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้ใช้เอฟเฟคพอสมควรแต่จากหลายๆเกมผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ประโยชน์ได้ประมาณแค่50-50เนาะที่ใช้มาหลายๆครั้งมีเหมือนกันที่เราจะหาจังหวะใช้ยากนะครับแต่มันก็เป็นการที่เซอร์ไพรส์อีกฝั่งได้พอสมควรเหมือนกันเนาะก็คิดว่าถ้าจะให้จัดเทียร์นะมันอาจจะอยู่ประมาณเทียร์ A นะครับสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้นะการ์ดเกมนะครับก็เป็นเหมือนกันหมดเนาะเราเอามาทดลองจริงนะก็จะได้เห็นจริงๆว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงก็ให้ไว้สักประมาณเทียร์ A แล้วกันในณตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดูจะยังใช้ได้กับเด็กไม่หลากหลายเท่าไหร่เนาะเอามาใช้กับบาวส์เนี่ยดูจะโอเคที่สุดนะครับในสำหรับผมในตอนนี้แล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเรานิดนึงนะแล้วก็วันนี้ผมเรกก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ